เปิดคำขอสุดท้ายสินเพ็ญพรที่ขอร้องบินก่อนเสียชีวิตไม่อยากให้แฉเป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้ทางด้านสินเพ็ญพรอดีตนางแบบชื่อดังในวัย67ปีได้ป่วยจนผอมโซเหลือแต่กระดูกหลังป่วยเป็นไทรอยด์ถุงลมโป่งพองเพราะตอนทำงานสูบบุหรี่จัดในช่วงยังรับงานได้โดยมีเหล่าเพื่อนในวงการบันเทิงเข้าช่วยเหลือขณะที่เจ้าตัวกำลังป่วยต่อมาทางด้านบินบรรลือฤทธิ์แจ้งข่าวเศร้าติ๋มเพ็ญพรเสียชีวิตแล้วขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่ติ๋มด้วยนะครับวันนี้ขอเชิญพี่อ่อนๆพี่ๆคนในวงการบันเทิงและ FC พี่ติ๋มร่วมรดน้ำศพที่วัดหลักสี่เวลา 15.30 นาทีล่าสุดคมชัดลึกรายงานว่าบินบรรลือฤทธิ์ซึ่งเป็นคนที่ช่วยเหลือและดูแลติ๋มเพ็ญพรไพฑูรย์อดีตนางแบบดังมาตลอดหลังจากทราบข่าวว่าได้รับความลำบากจนทุกอย่างดีขึ้นและได้เงินบริจาคช่วยเหลือสูงถึง 1.5 ล้านบาทได้เผยกลางพิธีรดน้ำศพว่าในเรื่องเงินบริจาคมีคนใกล้ชิดติ๋มเพ็ญพรเอาไป 300,000 ซึ่งไม่อยากแฉว่าใครตอนนี้เหลือ 800,000 แล้วตนไม่เข้าไปก้าวก่ายตอนได้เงินบริจาคมา 1.5 ล้านพี่ติ๋มบอกว่ามีคนมาเอาไป 300,000 ตนก็ตกใจให้เขาไปได้ยังไงก็เงียบไม่ตอบบอกว่าพี่ติ๋มไม่พูดแล้วกันนะเขาเอาไปแล้วมีความสุขก็ปล่อยเขาไปเขาเป็นใครแบบนี้เราก็ถามว่าพี่ติ๋มให้เขายืมไปได้ยังไงเขาก็ไม่พูดล่าสุดตอนนี้เงินเหลือประมาณ 800,000 ลูกชายเขามาก็ให้ลูกชายเขารับผิดชอบไปจะทำอะไรก็แล้วแต่เรื่องเงินไม่เคยเข้าไปยุ่งเพียงแต่อยากรู้ว่าเงินพี่ติ๋มหายไปไหนถ้าเบิกไปให้คนนั้นคนนี้เบิกไปซื้อนั่นซื้อนี่ก็โอเคแต่จากวันที่บริจาค2วันเองตนให้ลูกน้องไปเช็คว่ามีคนช่วยเยอะไหมก็พบว่ามีคนเอาเงินไป 300,000 ซึ่งตนทราบว่าใครเอาไปแต่ไม่พูดดีกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเขาถ้าตนพูดดราม่าอยู่แล้วเป็นคนใกล้ชิดเขาด้วยแต่ไม่พูดแล้วกันมันจบไปแล้วพี่ติ๋มก็เสียไปแล้วไม่อยากไปรื้ออะไรมากมายไม่ใช่คนในครอบครัวไม่ใช่เพื่อนดาราแต่เป็นคนที่เคยมาช่วยเหลือพี่ติ๋มเห็นพี่ติ๋มได้รับปุ๊บก็มาทวงบุญคุณพี่ติ๋มบอกว่าปล่อยเขานะไม่เป็นไรไม่ต้องไปยุ่งกับเขาช่างเขาเถอะเอาไปก็แล้วแต่ไม่อะไรทั้งนั้นพี่ติ๋มผิดเองผมก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าพี่ทำใจได้พร้อมให้เขาไปก็จบไม่พูดเพราะพี่ติ๋มสั่งไม่ต้องพูดแต่ผมรู้ว่าเป็นใครเป็นคำบอกของพี่ติ๋มพี่ติ๋มขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงพี่ติ๋มที่นำเงินบริจาคมาให้แต่พี่ติ๋มเป็นคนที่สงสารคนคนนี้เคยดูแลเขามาบีบน้ำตาทุกอย่างทำให้พี่ติ๋มใจอ่อนให้เขาไปกดตอนนั้นเป็นบัญชีอันเก่าพอรู้ปุ๊บตนก็เปลี่ยนเป็นบัญชีใหม่ให้พี่ติ๋มเป็น ATM ใหม่ถ้าเป็นอันเก่าคงหมดไปแล้วไม่ต้องไปสืบหรอกว่าใครตนรู้ว่าใครเคยคุยกับเขาด้วย